เจนนี่ทนไม่ไหวโดนจี้ถามเปิดปากเผยสาเหตุแท้จริงที่ยิวลาออกจากตำรวจเป็นอีกหนึ่งนักร้องสุดสู้ชีวิตสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นปัจจุบันแต่งงานกับยิวฉัตรมงคลและมีทายาทโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องยูจินลูกสาวคนแรกและทราบกันดีว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นก็สุดขยันทำทุกอย่างที่เป็นโอกาสโดยตอนนี้เธอนั้นได้รับบทบาทเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรนักแสดงแม่ค้าออนไลน์และนักร้องโดยทุกบทบาทที่เธอนั้นได้รับผิดชอบต้องบอกว่าออกมาดีเกิดคาดเลยทีเดียวและล่าสุดก็เป็นประเด็นที่หลายคนคาใจมานานงานนี้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นก็ทนไม่ไหวหลังโดนจี้ถามยอมพูดแล้วโดยเธอนั้นได้เผยสาเหตุแท้จริงที่ยิวฉัตรมงคลลาออกจากตำรวจโดยล่าสุดขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดขายของออนไลน์อยู่นั้นได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามว่าทำไมแฟนพี่ลาออกจากตำรวจจากนั้นเจนนี่ก็ตอบกลับทันควันทันทีว่าพี่ท้องค่ะพี่ขอโทษพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก่อนที่ธัญญาอาสยามจะพูดต่อว่าช่างถามเนาะอย่างน่าเกลียดอ่ะ